จากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ในปัจจุบันนี้สำหรับประเทศที่มีการขอบข้องระบบขีปนาวุธควบไว้เนื้อเสียงหรือว่าอาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกลักๆก็จะประกอบมี3ประเทศโดยเฉพาะแม้แต่ด้านจีนรัสเซียและก็สหรัฐและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีประเทศอื่นๆอย่างเช่นทั้งด้านญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรียและก็ทางด้านเกาหลีใต้ที่กำลังมีความพยายามในการพัฒนาและก็ออกแบบขีปนาวุธความไวเนื้อเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกแต่ว่าล่าสุดอีกหนึ่งประเทศที่ได้มีการรายงานเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกก็คือทางด้านอิหร่านซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรห้องปฏิตามมาดังต่อไปนี้จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดในช่วงวันที่10พฤศจิกายนปี2022ทางด้านสื่อสำนักข่าวของอิหร่านได้มีการอ้างถึงคำให้แถลงการของผู้บัญชาการกองกำลังทหาร IRGC ของทางอิหร่านที่เขาได้มีการออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของอิหร่านได้มีการส่งเสริมในแง่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองในทุกๆแขนงการทุกๆภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาและก็ออกแบบในส่วนของ UAV โดรนและก็การพัฒนาในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศและก็การพัฒนาในส่วนของระบบขีปนาวุธที่ใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินและก็การโจมตีเป้าหมายทางทะเลตลอดถึงการพัฒนาในส่วนของระบบขีปนาวุธควบไว้เนื้อเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกโดยผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านยืนยันว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของพวกเขากำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อทดสอบระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีความไวสูงหลายกัวหามักเพื่อนำมาใส่งานสำหรับการโจมตีเป้าหมายทางทะเลและก็เป้าหมายทางภาคพื้นดินเพื่อเอาชนะในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศของฝ่ายศัตรูที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐซาอุดิอาระเบียและก็ทั้งฝั่งของอิสราเอลที่ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาโล่ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาหลากหลายชนิดซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับระบบขีปนาวุธโดยทั่วไปของทางกองทัพอิหร่านที่จะสามารถเจาะทะลุในส่วนของระบบป้องกันเหล่านี้ตลอดถึงการใส่งานในส่วนของ UAV โดรนแบบกามิกาเซ่และโดยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทรงบทให้กองกำลัง IRGC ของอิหร่านเริ่มที่จะดำเนินการพัฒนาและก็ทดสอบอาวุธควบไว้เนื้อเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกเนื่องจากว่าระบบอาวุธเหล่านี้เมื่อทำการโจมตีแล้วมันจะใส่ระยะเวลาสั้นๆในการบินเขากระทบเป้าหมายจะเฮ็ดให้ฝ่ายศัตรูนั้นมีระยะเวลาในการกดจับหรือเตรียมการยิงในการสกัดกั้นนั้นถือว่าน้อยที่สุดโดยในปัจจุบันนี้ประเทศที่มีการใส่งานระบบอาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกลักๆก็จะประกอบมี3ประเทศ1ก็คือทางด้านรัสเซียจีนและก็ทางด้านสหรัฐและก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและก็ปรับปรุงโดยประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดในแง่ของการพัฒนาและก็การนำใส่อาวุธไฮเปอร์โซนิกก็คือทางด้านรัสเซียในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกขึ้นมาหลากหลายชนิดและบางส่วนนั้นก็ได้มีการนำเข้าประจำการเป็นที่เหียบห้อยตลอดถึงการนำใส่อยู่ในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทางด้านยูเครนหนึ่งในนั้นก็คือระบบขีปนาวุธแบบคลินโซหรือว่าระบบขีปนาวุธแบบดาร์เกิลที่มีการติดตั้งกับเครื่องบินฮอปครับไลแบบ MiG-31Kขีปนาวุธในรุ่นดังกล่าวนี่มีความไวสูงกว่า7มักในการยิงโจมตีในแต่ละครั้งกองทัพรัสเซียยืนยันว่าระบบป้องกันภัยอากาศทุกชนิดของกองทัพยูเครนบ่สามารถสกัดกั้นอาวุธชนิดดังกล่าวนี้ได้แม้แต่ครั้งเดียวและนอกจากนี้ทางด้านรัสเซียเองก็ยังมีระบบขีปนาวุธความไวเนื้อเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกที่ใช้สำหรับการติดตั้งอยู่ในบรรดาเครื่องหบและก็เครื่องดำน้ำโดยเฉพาะแม้ระบบแบบซีคอนซึ่งก็เป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่มีความไวสูงถึงระดับ9มักและก็มีระยะการยิงสูงถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรออกแบบสำหรับการโจมตีเพื่อผิวน้ำตลอดถึงการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินอาวุธดังกล่าวนี่มีความไวค่อนข้างสูงโดยทางรัสเซียได้ใส่ระยะเวลาในการพัฒนาระบบอาวุธดังกล่าวนี่นับตั้งแต่ช่วงปี2015และในช่วงปี2019ก็ได้มีการยิงทดสอบเป็นจำนวนหลายต่อหลายครั้งมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและก็ประจำการอยู่ในกองทัพเพื่อเป็นที่เหียบห้อยและนอกจากนี้ก็คือในฝั่งของจีนก็มีการประจำการอาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ในรุ่นของ DF-17 ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีหูพางลักษณะคล้ายๆกันกับขีปนาวุธแบบซีคอนในฝั่งของทางรัสเซีย
ที่สามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับเก่าถึง10มัคและต่อมาก็คือทางด้านสหรัฐซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจที่มีการพัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาอาวุธชนิดดังกล่าวของทางวอชิงตันนั้นค่อนข้างยะหราซ่าและก็ตามหลังทางด้านรัสเซียและก็จีนหลายเท่าเนื่องจากว่าการทดสอบในปัจจุบันนี้หลายต่อหลายครั้งประสบกับปัญหาทางด้านเทคนิค